นี่แหละตู้เซฟเจอแล้วตู้เซฟฝังเข้าไปเลย สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นบ้านหลังเกบ้านหลังเอาใหม่ผมจะพามาเล่นบ้านเกมพาร์ทหลังนี้นะเว้ยมาเราจะมาสปอนบ้านกันเลยหลังไหนวะบ้านเกมพาร์ทพรีเมียมน่าจะหลังนี้หรือเปล่าเฮ้ยทำไมบ้านพรีเมียมมันมีแต่บ้านหลังสูงๆอย่างวะท่านผู้ชมวะโอ้ my god หลังสูงมากหลังใหญ่มากมีแต่บ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะไรที่โคตรสวยเจ้าของบ้านไปไหนวะเนี่ยโอเคฉันจะเข้าบ้านฉันยังไงวะอู้เปิดโรงรถอันนี้เป็นโรงรถจะเข้าทางไหนดีท่านผู้ชมเข้าทางนี้อันนี้จะเป็นอ่างมาถึงเจออ่างเลยกะแบบเปิดประตูกลับบ้านมาโอ้เลิกงานแล้วร้อนอากาศร้อนแช่อ่างงี้เหรออย่าเสียดายอ่างเป็นน้ำร้อนไม่ใช่อ่างน้ำเย็นฝันสลายนี่จะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวเป็นที่ย่างอะไรก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นกระสะน้ำฮะเดี๋ยวแนวไหนวะเนี่ยบ้านมีสไลเดอร์เหรอถือว่าใครมีพรีเมียมอยู่แล้วใช่ไหมน่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าหลังนี้มันก็ใช้พรีเมียมเดี๋ยวเราก็มีที่ตัดยาผมขอทีละเรื่องแล้วกันเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงถ้าเกิดว่าเออมันก็อยู่ในเรื่องแหละไม่ได้นอกเรื่องสมมติว่าเราจะเล่นน้ำใช่ป่ะอันนี้มันสามารถเปิดปิดกุญแจได้อ๋อปลอดภัยนะเนี่ยเราสามารถปลดล็อกกุญแจแล้วก็สไลด์ลงฮะสไลด์ลงมาเล่นน้ำแบบนี้ได้เลยเหรอระบบไหนวะเนี่ยเฮ้ยเป็นอะไรที่โคตรโหดโคตรเท่เลยหรือว่าเบื่อโอ้ยนั่งดูทีวีรายการบลูเฮเว่นแล้วเบื่อโดดน้ำเลยอะไรโคตรเจ๋งเลยอันนี้จะเป็นรถตัดยาอะไรก็ว่ากันไปเอ๊ะแต่ผมก็ชอบเลยนะบ้านหลังนี้ทำไมมันฟังก์ชันมันสุดยอดเนี่ยวะน่าจะเป็นบ้านที่แปลกหลังหนึ่งนะที่ผมเคยเห็นมาแล้วเราสามารถล็อกตรงนี้ได้ด้วยผมโคตรชอบเลยนี่เออสไลด์ลงเล่นน้ำอะไรก็ว่ากันไปแล้วส่วนนี้จะเป็นห้องนอนนะท่านผู้ชมห้องนอนแล้วก็เฮ้ยใครวะเนี่ยแต่งตัวเป็นฉันอีกคนนึงเหรอเจ้าของบ้านแกนะแกจะเป็นทุนนายคนนิ่งเหรอแล้วก็มีอะไรกว่านี่จะเป็นห้องน้ำนะท่านผู้ชมห้องครัวโคตรใหญ่เลยว่ะรายการแพนด้าลิ้นปิงแพนด้าเออไม่นะแกแต่งตัวเป็นฉันจะเป็นลมเหรอตกใจตัวเองไม่นะแกทำให้ฉันเป็นลมอันนี้จะเป็นสไลเดอร์ไปไหนอีกเนี่ยเดี๋ยวสไลเดอร์มันต่อกันได้ไหมเดี๋ยวสมมติว่าผมจะเล่นน้ำผมสไลด์จากชั้น2ต่อชั้น1 แบบนี้ก็ได้เหรอแนวไหนวะเนี่ยเอ้ยโคตรเท่เลยโคตรเท่เลยเจ้าของบ้านไปไหนละสไลเดอร์ไปนู่นแล้วมั้งเราก็มาดูชั้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยชั้น3หรือเปล่าเออบ้านมี3ชั้นนี่แน่ตู้เซฟเจอละตู้เซฟฝังเข้าไปเลยตู้เซฟฝังผนังห้องหลังตู้เซฟจะเป็นกระจกนะท่านผู้ชมบ้านที่มีสไลเดอร์เจ๋งกว่านี้อีกพี่บ้านไหนวะผมยังไม่ได้ดูทุกหลังเลยเฮ้แต่ระเบียงอันนี้ทำไมมันไม่มีที่จับอ่ะอ้าวตกเลยเวรกรรมอะไรว่ามันไม่มีที่จับไม่มีอะไรเลยเหรอทำไมมันเสียวแบบนี้ยิ่งสูงยิ่งเสียวท่านผู้ชมไม่นะฉันกลัวความสูงเหลือเกินอ้าวแล้วทางออกไปเมื่อกี้มันอยู่ไหนผมลืมหมดละชั้น2ชั้น3เนี่ยทำไมมันไม่มีที่จับอะไรอ่ะมันทำแบบโล่งๆอ่ะถ้าเกิดว่าลูกหลานเดินซนมาเรียบร้อยตกเรียบร้อยเลยนะเนี่ยหลังคาจะเป็นเรียบๆนะท่านผู้ชมนะแบบจะดูแบบเรียบๆเลยไม่มีอะไรเรียบแบบนี้เลยนะถ้ามันมีแหลมๆมาพอหาที่รับได้นะไปบนฝ้าบนอะไรใช่ป่ะแต่ฉันจะไปดูในห้องตู้เซฟว่ามันมีอะไรหรือเปล่าตู้เซฟอยู่ไหนวะไม่ใช่ตู้เซฟดิที่นอนเราต้องเอาถุงนอนไปสอดไว้ในนี้นี่แล้วก็นอนดูคันอยู่ของตู้เซฟมันอยู่ยังไงน่าจะไม่มีอะไรทะลุห้องน้ำอีกด้านหนึ่งเป็นกำเดี๋ยวติดใต้เธอ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวผมมาโผล่นี่ได้ไงเนี่ยโอ้ไม่เดี๋ยวผมวาร์ปมาหน้าบ้านก่อนรู้สึกไม่ปลอดภัยเหลือเกินไม่นะฉันปิดตู้เซฟบ้านฉันก่อนเอาไปวางถุงนอนทำไมวะเนี่ยแนวไหนวะเนี่ยตู้เซฟเออแล้วก็มีอะไรอีกป่าววะแน่เจ้าของบ้านแกมาแต่งตัวเป็นฉันงั้นหรือมีอะไรอีกป่ะฮัลโหลเอ้าตรงนี้ผมนึกว่าทะลุได้ที่ไหนได้มันไม่ใช่ผมสามารถไปแบบนี้ได้ป่ะตัวลืมกุญแจบ้านไงเราจะขึ้นบ้านเอาบันไดใส่แล้วก็โดดขึ้นไปนี่เอาถุงนอนใส่นี่มันจะเป็นอะไรป่ะมีอะไรป่ะนี่เออแล้วก็นอนลงไปเอ้าไม่นอนไม่นอนนอนดิโอ้ไม่นอนเดี๋ยวด้านนี้ก็ได้มันจะได้ติดในถุงนอนสอดเข้าไปนี่ อะไรกระเด็นไปนู่นเออนอนเข้าไปมีอะไรปะไม่มีน่าจะเป็นสีขาวๆซะส่วนใหญ่เอ้ยจะลอยได้ท่านผู้ชมจะลอยได้ แนวไหนปะเนี่ยออกมีอะไรป่าววะมันมีที่ไหนน่าสงสัยบ้างท่านผู้ชมที่สามารถจะหาที่รับได้ในตู้นี้เป็นไงเผื่อมันอยู่ในตู้อยู่ในอะไรไงใช่ป่ะไม่มีไม่มีเอ้ยใครระเบิดอะไรวะเนี่ยโอ้โหจังเลยมีอะไรป่าววะได้ดูบนฝ้าเลยท่านผู้ชมรู้สึกว่าฝ้ามันจะนานาเผื่อมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรป่าวะเดี๋ยวๆถุงนอนใส่ตรงประมาณนี้ได้ป่ะปี๊ฉันตกตั้งบันไดใหม่แล้วไม่ไม่เออโอ้โหขึ้นนอนไม่ได้นอนดินอนดิเออนอนละไม่มีอะไรนะโล่งๆมีแต่เห็นตลอดไฟติดเต็มเลยแล้วก็เส้นอะไรขาวๆอ่ะจะเส้นหลอดไฟเห็นไหมเส้นหลอดไฟตรงนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องที่ลงที่ลับอ้าวตอนนี้ทำไมมืดนะ เฮ้ยเดี๋ยวๆผมมาติดตั้งบันไดอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆออกออกบันไดออกบันไดออกที่นอนออกที่นอนออกอืมถือว่าเป็นบ้านที่หรูหลังหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมหน้าตาก็แปลกดีแปลกอย่างนึงที่มันมีสไลเดอร์เว้ยมันมีสไลเดอร์ส่วนตัวในบ้านนี่แหละไอ้ตายทุกพระเจ้าเป็นอะไรที่โคตรชอบเลยนี่คือเปิดปิดอะไรวะอ๋อไฟป่องไฟอันนี้เปิดปิดไฟในบ้านผมชอบสไลเดอร์นี่ยังไม่นี่ ไหลออกมาไหลออกมานอกบ้านเลยการออกบ้านแบบโคตรเร็ว ยิ่งชอบเลยเว้ยสไลเดอร์เอาเจ้าของบ้านฉันหายไปไหนละเอ้เจ้าของบ้านแกอยู่ไหนเนี่ย มาท่านผู้ชมครับผมจัดไปโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในวันนี้เอาใหม่ลิ้นพันกันโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปในวันนี้นะครับเจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยกับบ้านพรีเมียมของน้องเขานะถือว่าเป็นหลังที่โคตรสวยหรูหรากันเลยทีเดียวดูเท่ดีนะเท่ดีผมชอบสไลเดอร์อย่างเดียวนะตู้เซฟก็เจอง่ายเกินไปวะ แต่บ้านพรีเมียมส่วนมากผมว่าตู้เซฟมันเจอง่ายนะเพราะมันเป็นของเติมอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าโอเคไปเลยครับผมบ๊ายบาย